สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ชั้น9นะครับ The Bayview Pattaya นะครับโรงแรมในเครือสุโกศลครับเราจะพาทุกคนนะครับเข้าถึงวิถีที่มีเสน่ห์ที่สุดก็ว่าได้นะครับของเมืองพัทยาในรูปแบบที่พักคุณภาพระดับพรีเมียมครับเพราะที่นี่เขาเน้นการตกแต่งที่เข้าถึงวิถีความเป็นไทยที่พร้อมสู่สากลวิถีแห่งอาหารการบริการที่ได้ชื่อว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของโฮเทลนะครับโฮเทลวิทฮาร์ทครับวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของการพักผ่อนแล้วไปกันเลยครับThe Bayview Pattaya นะครับสิ่งแรกที่เราจะได้เข้าถึงเลยครับคือการบริการนะครับที่นี่เขามีคอนเซ็ปต์ก็คือ Hotel with Heart ครับสวัสดีครับคุณนุ่นครับสวัสดีค่ะโรงแรม The Bayview ยินดีต้อนรับนะคะครับผมเบอร์ห้องของคุณผู้ชายจะอยู่ชั้น9นะคะหมายเลขห้อง944นะคะครับผมงั้นเราไปกันเลยครับ944ครับผมที่เน้นความทันสมัยนะครับเหมาะสำหรับการนอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุขครับแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยภายในห้องพักนี่ครบเลยครับมีทั้งห้องพักวิวทะเลนะครับวิวสวนแล้วก็ยังมีห้องแฟมิลี่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับห้องน้ำครับสีสันสุดคัลเลอร์ฟูลเลยแจ้งขนาดใหญ่นะครับถึง2สระใหญ่ๆนะครับทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับและยังมีสระเด็กๆพิเศษสุดสำหรับคุณนุ่นและด้านหลังก็คือล็อบบี้ครับที่ถูกออกแบบนะครับได้อย่างร่วมสมัยครับแล้วก็มีการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่แสดงถึงคุณค่าของวิถีของความเป็นไทยครับผมมาถึง The Bayview Pattaya นะครับก็พลาดไม่ได้ครับ The Garden Terrace Cafe ครับที่พร้อมเสิร์ฟอาหารเช้านะครับแล้วก็เป็นอาหารอลาคาร์ทครับวันนี้เราอยู่กับผู้จัดการส่วนของร้านอาหารครับก็คือพี่ประดิษฐ์สวัสดีครับพี่ประดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ประดิษฐ์เล่าให้ฟังหน่อยก็ทางร้านอาหารของเรานะครับเปิดบริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับสำหรับเป็นลักษณะของเสิร์ฟสไตล์เป็นบุฟเฟ่ครับเป็นบุฟเฟ่นานาชาติใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเป็นลักษณะของอาราคาร์ทเมนูครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกเป็นนานาชาติเหมือนกันครับก็ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยครับเรียกได้ว่าอร่อยกันได้ตลอดทั้งวันใช่นะครับแล้วก็พบกันที่นี่ได้ทุกวันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับเชฟอำนาจมากมาครับเป็น Executive Chef นะครับที่ The Bayview Pattaya ครับวันนี้พี่อำนาจหรือเชฟอำนาจจะมาแนะนำเมนูอาหารเช้าเพื่อสุขภาพครับพี่อำนาจเชิญครับครับผมวันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับผมเป็นไดมุสลี่และฟุตสลัดและสตรอเบอรี่โยเกิร์ตครับผมสุดเฮลตี้เลยแล้วพบกันครับและปิดท้ายทริปนี้นะครับสำหรับ The Bayview Pattaya นะครับที่ Exotica Lounge and Bar ครับเป็นห้องนั่งเล่นชิลๆนะครับลักษณะของ living room common room มีทั้งโต๊ะพูดริงก์อาหารครับแล้วก็มีทีวีทุกอย่างแบบสุดเอนเตอร์เทนเลยครับและสำหรับวันนี้เราจะลาไปกับบรรยากาศทั้งหมดนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ